สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูคลิปอะไรกันอีกนั้นต้องติดตามกันนะครับว่าคลิปนี้จะเซอร์ไพรส์อย่างไรนะครับก็เราเสียน้ำตามาหลายคลิปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนออีกมุมมองนึงของซุปตาของเราเพราะว่าน้องอุ๋งอิ๋งนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่ามี FC เป็นจำนวนมากมาขอถ่ายรูปมากอดมาทำความรู้จักนะครับมาได้สัมผัสมือของน้องกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยคลิปนี้นะฮะก็จะเล่าเรื่องหลายๆอย่างในมุมมองหลายๆมุมมองของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตตั้งชื่อนะครับว่า Walk 1วันของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับเป็นการสมมุติเฉยๆนะครับโดยผมจะเล่าเหตุการณ์ว่า1วันนั้นน้องอุ๋งอิ๋งทำอะไรแต่เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นเองนะครับแล้วผมจะเอาคลิปมาประติดประต่อให้ทุกคนได้อรรถรสกันนะครับไปดูกันเลยโอ้มาหวายงามแท้ศิลปินแม่ศิลปินใหม่เออถ้าไม่สมจ้ะโอ้ยน้องครูยังก่อใช้ยังก่อน้ำอ้อยนะน้องครูมือสิบนิ้วดันตนาพรพ่อวอนมาให้แฟนชายยี่มาชมด้วยใจหวานฝากแฟนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามตลอดลูกสวัสดีค่ะจ้าจ้าแม่นว่าดังกะสิตีดินคือเก่าหั่นล่ะเรียกกันนี่เด้เรียกชายตรงนี้เอาเรียกชายเต้นกินน้ำเด้อมันกินแล้วเป็นตาแซ่บเต้นกินก่อนเต้นกินก่อนไปมันเข้าไม่ได้ไอ้เนี่ยย่า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 เขาชายเนี่ยล่ะนี่ควายละงวกยางงวกล้างอยู่ยอดดีจังเด็กลูกกินก่อนนะครับเด็กลูกกินก่อนครับยังหายครับหายแล้วพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับซุปตาตลาดแตกของเรานะครับเรียกได้ว่าไปตลาดไหนนะครับก็จะเป็นขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าทุกตลาดเลยนะครับคลิปต่อไปนะฮะพอเรานึกถึงในวัยเด็กนะฮะเราก็อยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมครับแต่น้องอิงนะครับก็ไปเที่ยวสวนสัตว์เหมือนกันจะเป็นสวนสัตว์ที่ไหนนะครับต้องมาดูกันเลยนะครับพี่ม่วยบ่เอกเอกม่วยคือหยังโอ้เลี้ยงควายถามกันแหมไปบังควายไปโอ้ปุ้งเองควายควายรถมอเตอร์ควายควายฮะตัวละตัวละจักรานใช่ไหมตัวใหญ่ครับเจ้าโอ้ยยาวสุดเลยโอ้ยเฉยเฉยเรียงอยู่มันก็ส้นดอกถ้าใส่สีแดงมันจังส้นโอ้ถูกไหมถูกไหมทั้งสองงวดแล้วโอ้งวดเมื่อกี้อยู่ตัวโอ้ครับผมโอ้ครับครับเด็ดเตี๊ยบแล้วเด็ดเตี๊ยบแล้วสีได้กี่หลังแล้วกี่โลกี่หลังเออโอ้ครับผมว่าเวลานี่แหละมันเยอะมากมากง่ายล้อไม่กล้ามา
าพอดีถูกจังหวะพอดีไปนี่เออจับเลยจับเลยเออจับเลยเออโคตรแพงโซลัสแจ็คบาทนี่แพงแน่นอนเกือบล้านตัวนี้ตาหยาดได้ลูกตัวนี้มันหยาดโอ้เฮาโอ้นี่เฮาโอ้เฮาโอ้ออกลูกหลายโตได้ดับรถก่อนเด้อรถนี่แหละครับสวนสัตว์นะครับที่อุ้งอิงไปเที่ยวกันนะครับโอ้โหทุกคนคงจำได้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่น้องอุ้งอิงบอกกับ FC ว่าอยากได้ควายแคะโอ้โห FC นี่ถ้าเอาควายแคะมาให้อุ้งอิงจริงๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าควายแคะเนี่ยหายากและก็ราคาแพงด้วยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกินข้าวของน้องอุ้งอิงดีกว่าแต่ที่จะไปกินกันนั้นนะครับเป็นภัตตาคาร5ดาวเลยซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นนะครับว่าน้องอุ๋งอิงนั้นไปกินข้าวภัตตาคาร5ดาวจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องมาเลิกกินข้าวโอ้กับข้าวก็มีหลายอย่างนะจ้าว้าวมะไก่กว้างข้างหลายเช้านี้หิวข้าวพี่น้องพ่อเอกแม่น้อยน้องภูมิใจน้องติ๋มบ่ยอมเฒ่าบ่ยอมเฒ่าเมียกับลูกเริ่มจิบว่าเข่ากันแล้วเมียมันบ่ยอมว่ามันบ่งามจะมันสิลงกระพอหนูบ่ได้ว่าจะของงามได้หนูก็งามได้แบบของหนูหนูบ่ได้ไปได้หนูก็งามได้แบบของหนูนั่นแหละเขาคือคนลงตัวเองใช่ของงามก็จะเขาบอกว่าเขาผีไล่เขาจะเสียบข้างหน้าเขาต้องแบบเขาต้องแบบหนูบ่ได้กับแม่ได้หนูไปลองอะไรก็ตั้งแม่ห้ามลงนั่นคิดโอ้ยเดี๋ยวร้อนคลิปเป็นอีกแล้วแบบพักเหนื่อยพวกปลาหรอมันมาพวกปลาเนี่ยแม่ปลาหัวเกินเนี่ยเกินนี่แหละเจ๊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 มันกินของสามเดียร์โอ้ยแจ๊กินแล้วรวยไปไหมแค่มาสตาร์บัคส์มีเหวี่ยวย่างยังหมุนอย่างนี้ฟังแม่เดี๋ยวรู้สึกมันอย่างนี้ว่ามันเกินนี่ที่มีความเกินเนี่ยยันหน่อยเกินนี่โตจะตายอย่าฟังจนหายกำลังใจอย่าฟังไม่ถูกไม่มันเลยแล้วถามแม่อยู่เอาเพชรบ่แม่บ่เพชรจ้ะแม่ไปแล้วค่ะอือค่ะนี่เลยครับอาหารภัตตาคาร5ดาวของน้องอุ๋งอิงและครอบครัวนะครับเชื่อนะครับว่าถ้าคนบ้านๆอย่างเรานะครับเชื่อว่าการนั่งกินข้าวเหนียวจิ้มกับปลาร้าอย่างนี้นะครับเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บรรยากาศบ้านๆนะฮะเดี๋ยววอล์ก
ลิปสุดท้ายนี่นะครับเรามาดูว่าชีวิตซุปตาร์จริงๆนั้นน้องอุ๋งอิ๋งนั้นต้องทำอะไรบ้างเชื่อไหมครับว่าน้องต้องทำทุกอย่างทำเองหมดทุกอย่างเลยทำอะไรบ้างไปดูกันเลยครับซักผ้าคือเป็นเก่าทำไมนี่คือเป็นเช้าแถววะก็นั่งตากแดดแต่ลูกเขามาห่มพี่เขามาห่มพี่ไม่ใช่ใครเด้อ่ะดูให้มันถือโค้งนี่นี่จะมันขึ้นนี่งานบ้าแล้วใจนวลใช่คุ้มค่าดีวะคุ้มค่าค่ะเดี๋ยวมันก็ชั่วชิล่างแล้วพี่เขามาห่มถึงมาแม่ไม่จมให้ภูมิใจแล้วเนาะคำว่าสางเงินบ่ได้ธรรมดาเลยลูกแล้วก็ปนีก็เก็บหอมรอมริบตัวเงินพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเฮาก็สิได้แต่ละบาทนําเพิ่นกันเพิ่นบ่หาเพิ่นก็บ่หายเด้อลูกเอ้ยของทุกอย่างน้องเก็บไว้เด้อพี่น้องเป็นตุ๊กตาเป็นหยังต่างๆครับตอนนี้บ้านได้เฮ็ดเองแล้วค่ะนี่ก่อนที่บ้านโอ้ก็ไปซักเสื้อแดดเนาะล่ะแจ้งไว้แทนดิสมันยองอยู่ในห่วงเธอบ่เข้าใจแล้วกันเป็นช่วงแล้วเนี่ยเราได้ตัวยาวมันก็คือบ่ตะแหลกแต่เริ่มต้นเนี่ยยังไม่ยากนะสำหรับน้องคือมันเป็นเรื่องที่เล่นแค่นี้เรื่องง่ายๆนะก็อย่างง่ายนี่แหละครับชีวิตวอล์ก1วันของซุปตาน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเป็นการสมมุติขึ้นมานะครับที่ผมอยากจะเอามาเรียบเรียงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามุมมองของน้องอุ๋งอิ๋งในแต่ละอริยบทนะครับทำอะไรบ้างแล้วชีวิตเป็นอย่างไรบ้างทุกคนคงจะเห็นกันแล้วนะครับโอ้โหคิดเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะครับว่าชีวิตซุปตาของฉันโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศรีด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ